ที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ไหนยังไงก็อินเทรนด์ตอนนี้ผมอยู่กับพี่กองเฮงนะฮะเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงรักษาความปลอดภัยและดูแลนักท่องเที่ยวที่ผาลมสักนี่นะฮะพี่ครับนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เข้ามาที่เนี่ยมีหลายกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอยู่จนรอพระอาทิตย์ตกแล้วก็ต้องเดินกลับไปในความมืดเนี่ยเรามีมาตรการยังไงบ้างฮะที่จะการตรวจสอบหรือรีเช็คว่าออกจากกลุ่มสุดท้ายออกจากผาลมสักแล้วไปถึงที่พักหรือยังก็มีผมนะครับวิทยุบอกทุกระยะทางแต่ว่าผมจะปิดท้ายสุดไปอย่างนี้ครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าค่อนข้างปลอดภัยนะครับผาเหยียบเมฆหรือผาลมสักเราก็ติดต่อเข้าไปก็ให้เจ้าหน้าที่ข้างในมารออยู่จุดผาบักดูกลัวสัตว์ป่าหรืออะไรออกมาอย่างนี้ครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยรู้มาว่าบางช่วงนี้ก็เป็นทางเดินของด่านสัตว์มีช้างอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะเรามีบอกไหมฮะว่าเดินกลับไปเนี่ยให้ไปกลับที่เพราะมันมีผมดูในแผนที่นะฮะมันมี2ช่องทางที่สามารถจะเดินกลับไปที่พักได้มีผาหมากดูดใช่ไหมฮะครับผมแล้วก็อีกผาหนึ่งผาหน้าน้อยครับผาหน้าน้อยแนะนำให้กลับเส้นไหนฮะในเวลากลางคืนก็กลับหมากดูดครับดีกว่าที่ดีกลับที่เดียวครับเพราะว่าไอ้ผาหน้าน้อยมันจะผ่านสระแก้วมันมีพวกช้างพวกหมาในพวกอะไรมาลงมากินน้ำอย่างเงี้ยครับแม้หมาในไม่ค่อยเท่าไหร่เลยช้างนี่ได้เอาเรื่องเลยนะฮะครับถ้ามองด้านตรงไปนี่แล้วถ้าเกิดอากาศเปิดหมดเลยเป็นพาโนรามานี่เราจะเห็นตรงนี้จะเห็นเป็นเมืองของน้ำหนาวเพชรบูรณ์ครับเป็นอุทยานครับจะมองเห็นภูผาจิตครับทางนี้ก็มองเห็นหลบสักไล่ใต้ครับทางนี้ครับถ้าอากาศเปิดหมดนี่เห็นหมดเลยนะฮะครับผมพระอาทิตย์ตกก็สวยครับมันจะเป็นภูเขาเป็นทะเลภูเขาครับทางนี้ครับเริ่มเปิดฤดูกาลใหม่ๆเนี่ยทุกอย่างมันยังสดๆอยู่เลยนะฮะเดินมาเนี่ยโอ้โหท่าเทิบเยอะครับต้นไม้เขียวไปหมดเลยนัดถ่ายรูปกับพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ครับผาลมสักผาลมสักเนี่ยเป็นผาหินที่ยื่นออกไปข้างนอกอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดเพชรบูรณ์เลยได้ชื่อว่าผาลมสักครับใครที่ขึ้นมาเที่ยวบนภูกระดึงแล้วไม่ได้มาถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกดินไม่ได้มาถ่ายรูปวิวที่นี่ถือว่ามาไม่ถึงภูกระดึงครับสน3ใบต้นนี้อยู่เคียงคู่กับผาลมสักมานานแสนนานถือว่าเป็นเสน่ห์สัญลักษณ์ของภูกระดึงอีกแห่งหนึ่งที่ใครๆก็ต้องมาดูกันให้ได้ครับสงสัยจะไม่เห็นแล้วครับเพราะว่าความกดอากาศต่ำมากเมฆลอยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เส้นทางที่เราจะเดินกลับเนี่ยเป็นเส้นทางเลาะหน้าผาไปตลอดปลอดภัยในเรื่องของสัตว์ป่าแต่ว่าอากาศจะเริ่มเย็นลงนะฮะเพราะว่าแดดหมดแล้วเนี่ยแน่นอนเลยความหนาวเริ่มมาเยือนฉะนั้นไปดีกว่าครับแม้ไม่ได้เห็นนาทีที่พระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็ไม่เป็นไรภูกระดึงยังงดงามครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มมืดและหนาวของจริงแล้วครับผมเดินกลับที่พักท่ามกลางความสงัดเงียบของป่าเขามีเพียงแสงจากไฟฉายดวงเล็กๆนำทางเดินมากๆเหงื่อออกร่างกายก็อบอุ่นขึ้นครับแต่ที่ต้องเร่งฝีเท้ากลับที่พักเพราะท้องเริ่มจะร้องแล้วนะสิครับได้มื้อเย็นแล้วมีแรงครับเลยนึกสนุกอยากจะเดินเล่นแถวๆที่พักเพื่อย่อยอาหารสักหน่อยแล้วผมก็เจอกวางครับนอกจากได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติกลางวันที่สวยงามแล้วนะครับกลางคืนยังมีนี่กวางป่าครับการเดินเล่นกลางคืนแบบนี้ถ้าฟ้าเปิดจะเหมือนมีดาวมาลอยอยู่ใกล้ๆเลยถึงคืนนี้ฟ้าปิดก็ไม่เสียเที่ยวครับพอเจอกวางป่า 2-3 ตัวแล้วเจ้าหน้าที่ยังบอกว่ามีสัตว์ประเภทอื่นๆอีกเยอะเลยคืนนี้ขอตัวไปนอนก่อนครับระยะทางพิสูจน์คนครับว่ากันว่าถ้าอยากพิสูจน์รักแท้ให้พาแฟนขึ้นภูกระดึงหากเดินไปและคอยช่วยเหลือดูแลกันไปตลอดรอดฝั่งถึงยอดภูไม่ทะเลาะหรือทิ้งกันกลางทางแล้วก็รักแท้แน่นอนครับนอกจากจะมีคู่รักไปพิสูจน์ใจแบบกึ่งเหนื่อยกึ่งโรแมนติกแล้ว
กลุ่มเพื่อนๆหนุ่มสาววัยรุ่นและวัยทำงานชอบนักนะครับผมก็จัดอยู่ในกลุ่มหลังนี่แหละครับทริปนี้คุ้มสุดๆครับกับความเหนื่อยความทรหดทดสอบจิตใจได้เก็บภาพสวยๆบนยอดภูกระดึงจังหวัดเลยที่มีมนต์เสน่ห์ตลอดการครับก่อนลงจากภูมีข่าวดีมาบอกครับรายการเที่ยวไทยไม่ถูกยุคเปิดรับผู้ร่วมเดินทางกับรายการนะครับส่งคลิปวิดีโอภาพถ่ายสวยๆที่ท่านไปเที่ยวมาแล้วประทับใจส่งมาให้เราครับเราจะคัดเลือกเดือนละ1ท่านพร้อมผู้ติดตามท่านใดที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเราจะส่งของที่เลือกให้ทุกสัปดาห์ครับรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคเปิดรับเพื่อนร่วมเดินทางเดือนละ1คนสนใจส่งไปรษณีย์หรืออีเมลภาพถ่ายคลิปวิดีโอแนะนำตัวพร้อมเล่าเรื่องราวสถานที่ท่องเที่ยวที่ประทับใจวันนี้ผมกฤษณะแก้วทมรงและรายการเที่ยวไทยไม่ตกยุคหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ